เรากำลังไปเติมน้ำมันอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยมันมีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาในปั๊มแล้วพุ่งมาเฉยนะพุ่งมาชนหัวจ่ายน้ำมันอย่างเงี้ยจะเป็นการระเบิดคุณผู้ชมไปดูน่ากลัวมากไฟลุกท่วมเลยครับเฮ้ยปั๊มน้ำมันไฟไหมเฮ้ยรถเฮ้ยรถชนเฮ้ยรถชนเฮ้ยรถชนน่ากลัวไหมแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์วุดวิดเนี่ยคือคุณยายและหลานไปเติมน้ำมันที่มอเตอร์ไซค์นะฮะกำลังเติมอยู่เลยเสร็จปุ๊บมันก็มีรถกระบะคันนึงนะคุณผู้ชมนะฮะตามข่าวคือรถกระบะคันนี้เนี่ยนะไม่รู้มาจากไหนวิ่งเข้ามาในปั๊มนี้เขาบอกว่ามาด้วยความเร็วปั๊มนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะฮะมาเร็วมากนะฮะรถกระบะคันนี้นะปึ๊บปึ๊บมาปั๊บชนหัวจ่ายน้ำมันภายในปั๊มนี้แล้วทำให้รถเนี่ยไม่เสียหายทั้งคันนะฮะรอบๆหัวใจนะมีอีกอันนึงก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ถูกไฟไหม้ไปด้วย1คันนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ดูสิเห็นไหมไม่เหลือเลยผู้ชมดูอ๋องดูกิจน่ากลัวมากเลยไม่คือกลัวไม่กี่ภาพอ่ะกลัวมันตึ้มอ่ะกลัวมันระเบิดแบบใหญ่ๆนี่ยังโชคดีนะฮะกู้ภัยมาดับไว้ทันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคิดดูถ้าดับไม่ทันน่ะถ้าดับไม่ทันจะเป็นยังไงอ่ะไปฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังครับเขาชนป้ายเนี่ยนะครับเขาชนคนเนี่ยก็แล้วเขาก็พุ่งมาดูเลยพุ่งไปชนในตู้จ่ายน้ำมันเลยแล้วไฟก็ลุกเลยแล้วก็โดนพี่คนนี้ด้วยเขาเหมือนลักษณะจะเลี้ยวเข้าปั๊มหรือเปล่าหรือว่าน่าจะประมาณนั้นแหละพี่มาเร็วแต่มาเร็วน่าจะมาเร็วมาเร็วมากเลยชนครับขับไปล้มฟุตบาทนะครับตรงนั้นก็เลยชนแล้วก็แฉลบไปนู่นเลยแล้วเอารถไปครับอ่ะทีเนี้ยสองยายหลานที่เราให้ฟังเนี่ยนะก็คืออยู่ในเหตุการณ์นี้นะเขาบอกว่ายังตกใจอยู่เลยยังช็อกอยู่เลยนะเล่าให้ฟังแบบนี้คือหลานเนี่ยจะพาคุณยายไปซื้อของในเมืองก็แวะมาเติมน้ำมันอยู่นะฮะแล้วก็มีรถกระบะคันเนี้ยพุ่งชนหัวใจน้ำมันที่กำลังเติมอยู่เลยจนตู้นะไอ้ตู้เนี่ยล้มมาทับยายและหลานโชคดีวิ่งหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะส่วนมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เห็นภาพแล้วคือไหม้ทั้งคันเลยนะครับโอ้คุณยายบอกว่าเนี่ยนะฮะโชคดีนะที่ไหม้แค่ตรงเสื้อแล้วก็ผมนะแล้วก็หนีออกมาได้ยังไม่เป็นอะไรมากโชคดีจริงๆเลยส่วนพนักงานปั๊มนะฮะเราให้ฟังบอกว่าคือกำลังก้มเติมน้ำมันอยู่เนี่ยนะครับบริการลูกค้าอยู่นะครับปรากฏว่าไอ้ตอนที่กระบะเนี่ยพุ่งมาชนไม่ทราบว่าคนขับเนี่ยเมามาหรือเปล่านะฮะแต่ตัวเขาถูกไฟลวกนะพี่ไลฟ์ฟังหน่อยครับพี่ครับหน้ามาแต่มัวแต่ก้มดูเติมน้ำมันก้มดูหัวจ่ายเนาะก็เลยไม่ทันได้เห็นอะไรก็ร่มมาเลยโดนเออโดนทับด้วยโดนไฟลวกอยู่นิดหน่อยอย่างไรก็ตามทีนะฮะโชคดีก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าหนักหน่วงไปกว่านี้ตำรวจก็เลยมีการตรวจสอบนะฮะจุดที่เกิดเหตุแล้วก็นำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเดี๋ยวยังไงต้องไปประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วก็นำตัวคนขับกระบะมาสอบสวนต่อไป